จบสักเคธรรมคตตามบทเนบาททางคำอัดคำแปลและคาทางขออัญเชิญเทพพระยุดาเจ้าท้าวเทวาจงลงมาชูช่วยอำนวยชัยทั้ง16ห้องช่องสวรรค์บนชั้นฟ้าของอัญเชิญเทพพยุดาแต่เบื้องต้นจงลงมาเป็นสำคัญงานมงคลตามยุบนแบบโบราณเนิ่นนานมาทั้งรูปประพบนามมาพบจบลำนาวทั้งภูเขาทะเลกว้างและน้อยใหญ่จงเสด็จจากฟ้ามาไวๆเพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพยานอีกครั้งพยาว่าสุกรีผู้มีฤทธิ์ตั้งแต่ทิศบูรพามาอีสานอีกทั้งพระฤาษีผู้มีญาณเอ่ยจงบันดาลมาด้วยช่วยยินเวลานั้นเหล่าเทพพยุดาเจ้าที่เราอัญเชิญทั้งลำนาวเขาเขินเนินคิริสีก็เสด็จออกจากวิมานท่านในทันทีมาประทับในพิธีอย่างครบมาครั้นบัดนี้ให้พระครูปิพาทนาถดนตรีจงได้บรรเลงเพลงสาธุการเพื่อต้อนรับเหล่าเทพวิดาเจ้าทั้งหลายให้ลั่นคล้องขึ้น3ทีใครเสียงดีโหด้วยช่วยอำนวยชัยช่วยกันใครอยากรวยรับดังๆเด้อ
มัสการประสานเนื้อกล้าวจะไหว้พระไหว้เจ้าเป็นมงคลชัยไหว้พระอินทร์พระพรหมพระยมพระการและตัวลูกนั้นหนึ่งก็จะขอว่าไอ้ไหว้ฤาษีขอดมประนตประนมลูกไหว้ทั่วไหว้ฤาษีตาวัวอีกองฤาษีตาไฟฤาษีกระยาโกดตรุงโรดเรื่องเวทไหว้ครูพระภิกขิเนศพระภิกขิไนพระภิกขิไนไหว้พระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางไหว้แม่ย่านางที่ท่านเป็นใหญ่ไหว้แม่โพศพแม่ธรณีแม่คงคาแล้วก็แม่อัคคีแม่พระพายไหว้บิดรมารดาที่เมตตาปกเกตอีกครูนักเทศทุกทุกองค์ไปอีกครูพักรักจำครูแนะครูนำและครูคำครูสอนที่เชี่ยวเชิงงอนอย่าได้ขาดหายองค์เทพทั้งสิ้นทั้งผืนดินแผ่นฟ้าขอจงเสด็จลงมาอำนวยพรชัยเสด็จลงมาอำนวยพรชัยขอเชิญพระสัมมาและสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือกล้าวเหนือผมลูกขอเชิญพระพรหมมาอยู่บ่าซ้ายขอเชิญพระนารายณ์มาอยู่บ่าขวาขอเชิญแม่คงคามาเป็นนำลายเชิญพระญาณเป็นสร้อยสังวานขอเชิญพระการมาเป็นคล่องดวงใจเอ้ยเอ้ยช่อมากอกเจ้าดอกลำใหญ่เอ้ยช่อมากอกเจ้าดอกลำใหญ่ขอเชิญมาไวๆในโรงพิธีเอามือลดลงได้นะครับเชิญเทพยดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ด้วยเวลาอันจำกัดเราก็จะตัดเอาเป็นบางวรรคบางตอนมาเล่าพอได้สังเขปพอได้เป็นพิธีในวันนี้นะครับปกติแล้วพิธีการทำขวัญนาคจะบอกกับเรียนบอกไว้ก่อนว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงครับแต่ด้วยวันนี้ก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมมากครับมากมายก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาให้มีเวลาประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะประมาณนั้นก็จะรวบรัดตัดใจความแต่ก็ยังมีสาระอยู่ในนี้ก็จะเล่าให้ฟังบ้างร้องให้ฟังบ้างว่ากันไปตามลำดับนะครับครับนี่แหละวันนี้เห็นนุ่งขาวห่มขาวแล้วปรงผมปรงคิ้วเสร็จสับเป็นที่ร้อยเขาเรียกว่านาคเนรเลยนาคเนรแล้วตรงนี้มีประวัติความเป็นไปเป็นมาก็จะเล่าให้ฟังสักหน่อยไหมเอาดีดีว่าประวัติของคำว่านาคเนี่ยทำไมถึงก่อนจะบวชจะต้องเป็นนาคเสียก่อนมันมีข้อสงสัยบางทีเด็กๆก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาทำไมเรียกว่านาคครับว่าสักหน่อยว่าสักหน่อยเอาราชบุรี พิพาทพิพาทราชนิเกิงราชนิเกิง รับมุกไม่ถูกอีกดูเดี๋ยวจะมาเข้ามาคำว่านาคมาจากไหนแล้วเขาทำไมเรียกนาคปีหนึ่งเขาบวชสักกันมากมีงานบวชนาคสนุกสนานขอเชิญพี่น้องหญิงชายฟังพุทธนิยายเรื่องเก่าเมื่อครั้งสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชหนีความเศร้าสงสารตัดโลภลงโลกีโดยมิยินดีส่วนนายพบคนทางสว่างสวัย
เรื่องลือกันไปทุกยานมีพญานาคอยากได้กุศลก็เลยปลอมตัวเป็นคนมากราบไหว้พระพุทธเจ้าก็บวชให้พักอยู่ใกล้ๆกับท่านแต่พอถึงเวลานอนหลับร่างหน้าก็คลายกลับไปเป็นสัตว์พระที่บวชอยู่รู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉานก็จึงรีบพากันไปหาให้พระศาสดาจับศึกต้องกลับไปอยู่น้ำลึกไม่มีใครนึกสงสารถึงตัวเป็นสัตว์ไม่มีสิทธิ์แต่ก็ยังมีจิตเลื่อมใสขอฝากชื่อนาคเอาไว้ก่อนที่จะไปจากท่านว่าให้มีชื่อนาคนำหน้าเมื่อถึงเวลาเขาบวชให้เอาชื่อนาคนะออกมาอวดเมื่อยามจะบวชลูกหลานจึงเรียกกันว่าบวชนาคมีชื่อติดปากมานานเป็นที่ไปที่มาของคำว่านาคเป็นตำนานเล่าขานขายกันมา 2,500 กว่าปีแล้วครับนี่อันนี้ก็เป็นต้นครับนะคำว่านาคของคำว่านาคอันนี้ก็เป็นตำนานที่เล่ากันมาแต่ถ้าในบาลีนาคละก็แปลว่าผู้ประเสริฐนะครับวันนี้ก็เป็นผู้ประเสริฐที่จะได้บรรพชาในบวรพุทธศาสนาได้บวชให้พ่อให้แม่เอ๊ะทำไมเขาถึงพูดว่าบวชให้พ่อให้แม่บวชให้พ่อให้แม่ทำไมไม่เอาพ่อแม่มาบวชล่ะก็อย่างนี้แต่มันถูกต้องแล้วมันมีมันมีความหมายอยู่ก็เขาบอกว่าที่พาพ่อพาแม่ไปบวชนั้นจริงๆแม่ไม่ต้องบวชด้วยหรอกพ่อไม่ต้องบวชด้วยหรอกแต่ว่าในร่างกายของนาคทั้งหลายเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในกายอยู่แล้วเป็นเลือดเนื้อของพ่อของแม่เราก็บวชให้พ่อให้แม่อยู่แล้วสังเกตง่ายๆว่าจำง่ายๆเขาบอกว่าไอ้ของแข็งเนี่ยของพ่อไอ้วัตถิอะไรที่แข็งๆฮะมันยังไงอะไรที่อ่อนๆนิ่มๆนี่เดี๋ยววัฒนาเดี๋ยวหลานงงเดี๋ยวหลานงงอ๋อไอ้ของแข็งๆก็เช่นกระดูกฟันเนื้อหนังเนี่ยของพ่อให้มาถ้าเป็นไอ้เหลวๆนิ่มๆเนี่ยของแม่พวกประเภทเลือดแล้วก็น้ำในร่างกายเรานี่เองโอ้นี่แหละก็เหมือนกับพาพ่อพาแม่เข้าโบสถ์บวชด้วยก็ได้บุญทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องสามเณรเองเป็นที่น่าอนุโมทนาครับสาธุนะพ่อนาคเอ๋ยบารมีของพ่อนาคนั้นได้สร้างสรรค์มาแล้วจิตใจของพ่อนาคก็จึงได้พองแผ้วยินดีนักปัญญาเพราะอย่างลงพระไตรลักษณ์ประกอบเกิดว่าคารวาสนี้ไม่ประเสริฐแสนจะทเวทบรรพชิตนี้และวิเศษสง่างามเพราะจงได้ภาคเพียรพยายามอย่าหย่อนหยุดในบรรลุวิมุตติให้ถึงกระมนก็ในครั้งนี้เถิดนะพ่อนาคเอ๋ยสีสี
้วันนี้วันดีสีมหาวันที่พ่อนาคนั้นจะได้บรรพชาจิตของผู้จงอย่าได้ย่อย่อนให้ผ่องแผ้วประดุดน้ำในคุ้นโทแก้วอันใสบริสุทธิ์พ่อนาคการที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี้นั้นนางมิได้ง่ายดังคำบรรยายในบาลีพระจะทำเจ็ดคำพีแสดงไว้นั้นพูดถึงปฏิสนธิในขั้นปริมณฑลแห่งพระชนนีประดุดขนทรายจามจุรีอันเช็ดชุบน้ำมันสลัดเสร็จเสียเจ็ดขนอันน้ำมันนั้นที่เหลือติดอยู่ปลายขนแห่งฝูงสัตว์พระบาลีกล่าวไว้ชัดว่าต่อแต่นั้นอีกเจ็ดที่วางจึงได้ก่อเข้ามูลโลหิตตาขึ้นมาก่อนต่ออีกเจ็ดวันจึงผันผ่อนเป็นเปลือยสาอายถ้าแมนว่าเกิดเป็นชายก็เวียนขวาถ้าแมนว่าเกิดเป็นหญิงนั้นหนาก็เวียนซ้ายต่อแต่นั้นแล้วอันตรายก็จะย่อย่อนต่ออีกเจ็ดวันจึงพันผ่อนพัฒนาก่อก้อนมังสาตั้งหน้าผากขึ้นมาก่อนพอได้มองเห็นเหตุเป็นดวงเนตรทั้งสองดังฟองไข่แล้วก็แตกออกไปเป็นปัญจสาขามีหูมีตามีเล็บมีผมมีมือถือสายลกอมดังคำข้าวนั่งทับอาหารเก่ากองกาคูณศีรษะทูลอาหารใหม่นั่งผินหลังอิงพิงหน้าทองไว้อิงประดุดว่านอนหนาวหนีฝนเข้าซ่อนต้นในโพงพฤกษาเมื่อบ้านดาเสพของต้องเผ็ดร้อนถูกผิวหนังอ่อนของรูปดังจะพองไปทั้งกายดิ้นอยู่กระวนกระวายไม่สมประดีประดุดอัคคีอันรุ่งโรจน์มาเผาผลาญแสนเวทนานานในอุทรยามที่แม่เจ้าจะนั่งหรือจะนอนเจ้าก็กระทบกระทั่งสารพางเพียงพรางแม่จะขาดใจดังมีบุคคลนำท่อนไม้มารุมรันเป็นเช่นนั้นละพนักนี่แหละนะพ่อนาคเอ้ยเมื่อนาคจุติก็สู่ครรภ์ของมารดาอาการแปลกๆก็เกิดขึ้นกับคุณแม่ในระยะเวลา2เดือน3เดือนก็มีอาการขึ้นเห็นอาเจียนวิงเวียนศีรษะอยากจะทานโน่นทานนี่กันไปต่างๆนานาหรือที่เขาเรียกกันว่าแพ้ท้องนายโยงจ๋าเคยแพ้กับเขาหรือยังเคยจะทำให้เขาแพ้ว วัฒนาไม่เคยเหรอเพราะผมไม่น่าเคยเพราะว่าบวชเรียนตั้งแต่อายุ12โอ้นะแล้วก็พอเป็นพระก็เป็นสามเณรนักแหล่แล้วก็เป็นพระมหาวัฒนาครับเป็นพระครูปลัดวัฒนาวัฒนเมธีครับตอนนั้นยังได้มีโอกาสมาก็ยังไม่มีโอกาสทําให้ใครแพ้ท้องพอศึกออกมาเขาบอกพระดังเนี้ยศึกมาแสดงว่าเขามีลูกมีเมียมีไหมอุ้ยสาธุต้องก็ศึกมายังไม่เคยเป็นผัวใครสักทีเลย ลองเป็นผัวนายโยมก่อนไหมไม่อยากลองไม่อยากลองแต่ว่าถ้าแพ้ในตำราจะพอแพ้ได้แพ้งั้นช่วยกันแพ้เราได้ยินเขามาเขาว่ากันมาเราก็ว่ากันไปไหนน้องหน้าคนไหนคุณแม่มาบ้างลูกยกมือขึ้นแม่มาไหมลูกโอ้หลายคนอยู่นั่งอยู่ใกล้ๆดิไม่ได้มาเหรอลูกแม่ไม่ได้มาคุณแม่ไม่ได้มาคุณแม่ฝากบอกว่าหลอกให้มาบวช15วันฝากบวช ด้วยดื้อเงี้ยเหรอที่ไหนได้ปล่อยอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยเป็นนาคหลวงไปเลยมั้งใช่ๆโอ้โหแพ้ท้องเอาหน่อยช่วยกันประคับประคองแสนสงสารมารดานักเมื่อตั้งครรภ์นพประจักษ์ขึ้นมาอ่อนๆไม่เคยมีสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนเริ่มตังอุทธรของพ่อนาคขึ้นมาละแม่กระปกกระเปียงแม่ละเหี้ยละก็ละห้อยเรียวแรงแม่ก็น้อยปวดแขนปวดขาจะลุกจะนั่งจะลุกจะนั่งกำลังวังชาเรียวแรงโรยราเลื่องจะประมาณกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเนื้อกระสายกระสับ
ช่างน่าสงสารทั้งโหยแสนหิวเบื่ออาหารและเห็นข้าวในจานก็ต้องอาเจียนของสดของข้าวกินข้าวไปคืนไม่สดแล้วมันไม่ชื้นแล้วมันให้คืนมันให้เหี้ยนอาหารถึงท้องเป็นต้องอาเจียนเป็นลมวิงเวียนเสียตลอดทั้งวันอาการแพ้ท้องของแม่นี้อยากกินไอ้นี้อยากกินไอ้นั่นคนที่แพ้ท้องเขาไม่ได้ทานเหมือนคุณผ่านอัศจรรย์เสียจังเออในเรื่องความอยากเราอยากขอหยิบมันหลายร้อยหลายสิบอยากกินไปซะทุกอย่างเป็นยังไงเคยเห็นเขาจะเล่าให้ฟังลองสักครั้งลองฟังดูสักทีความอยากคอยเตือนเชิญเชิญแช่แช่ความอยากแพ้อยากกินโน่นนี่ของหมักของดองเหลือของดีดีลำไยลิ้นจี่เอาสาลี่ทับทิมยิ่งอยากกินใหญ่โอ้ยน้ำลายมันสอได้กินแล้วก็คำเดียวก็อิ่มเออจะแพงยังไงขอให้แม่ได้ชิมได้กินเพียงอิ่มจะไม่อีแงงอนหากแม่ไม่ได้ดังใจที่ตั้งเห็นผัวยืนขวางก็ยังทำคอนอยากกินแปะซะต้มยำตาชอนอยากกินไปหมดเลยโอ้อยากกินเออสดน้ำร้อนคงจะชื่นใจอยากกินทุเรียนก็ไอ้ที่ลูกโตโตอยากกินทุเรียนไอ้ลูกโตโตอยากจะกินส้มโอไอ้ลูกใหญ่ใหญ่อยากจะกินขนุนอยากกินอังุ่นอยากกินลำไยอยากกินมะเฟืองอยากกินมะไฟอยากกินมะม่วงหิมพานต์โอ้อยากกินหลายอย่างเนาะเออเนี่ยความอยากของแม่โอ้มันอยากไปหมดแหละยังไงต่อหิมพานต์ชูชีปลาหมอแม่ก็ชอบกินกุ้งอบหม้อดินอยากกินเสื้อทั้งนั้นหมูเห็ดเป็ดไก่กินได้ทั้งวันของหวานของมันมีรสโอชายิ่งหวานยิ่งเปรี้ยวยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินจะเปลืองเงินแม่ก็ไม่ว่ากินจุกกินจิกน้ำพริกปลาปล่อยทองสังขยานี่ก็ชอบใจเลยอยากจะกินไอ้ของสดสดเอออยากกินไอ้ของข้าวขาวอยากจะกินเหล้าในอยากจะกินวายกินเหล้ากลัวเพียกินเบียร์ก็ได้กินแบงสักใบจะกลายเป็นดีจะกลายเป็นดีอยากกินสับปะรดที่ศรีราชาไงไอ้สับปะรดที่ศรีราชาอยากจะกินน้อยนาโน่นสระบุรีโอ้โหไม่ไกลมากไม่ไกลมากองุ่น 3,000 เขาก็ว่าหวานดีอยากลองสักทีเอ๊ะมันจะเป็นยังไงอยากกินมังคุดที่อุตรดิตมันจะไม่อยากกินมังคุดที่อุตรดิตเออเนี่ยคนที่น้องเขาพูดอย่างนั้นอุตรดิตสำเนียงไงสำเนียงสุโขทัยอุตรดิตอยากกินมะกริดอยากจะกินกล้วยไข่แพ้ท้องของฉันไม่เหมือนใครอยากพอกินแล้วก็คายออกมาเป็นกองพอกินแล้วก็คายออกมาเป็นกองวันนี้และหนาก็หาว่ามารยาหัวอกมารดามันแทบกัดหนองเหมือนเอาฟืนมาใส่เอาไฟมากองเหมือนเอาฟืนมาใส่เอาไฟมากองแล้วไม่ต้องมนต์มองทุกวี่ทุกวันน
นะแพทองอยากกินอยากกินเหลือใจและอยากจะกินแบ่งใบละของเจ้าภาพสักใบเกรงใจเกรงใจมากมากวัฒนาเกรงใจหนักกันวันนี้อยากกินนะอยากจะกินมากมาอยากกินของท่านสว.วันชัยคงจะมีโอ้ไม่อยากรบกวนเพราะว่าเกรงใจพูดไปแล้วไม่ได้มันก็ไม่ดีไม่ดีมันก็ขอโทษนะครับคุณพี่ที่พูดอย่างนี้มันจะดีหรือไงอ่ะฮะต่อว่าเขาก็ใจดีท่านวันชัยนี่ใจดีมากลายกำลังควักออกมาสักสี่ห้าใบแบ่งอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านวันชัยโอ้มาแล้วถ้าให้ก็คงไม่เสียเพราะเป็นเงินยกที่ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านครับเหรอจริงโดนแน่เอามาให้ก็คงไม่เสียเพราะยักยอกเมียเอามาให้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ล้อเล่นล้อเล่นเพราะว่าผมนับถือท่านนานมาแล้วแล้วก็เคยร่วมงานกับท่านนะครับอย่าถืออย่าสาผมเลยนะครับล้อเล่นครับท่านครับตอนนี้ท่านก็ได้เป็นสวนะครับนะกำลังดำรงตำแหน่งสวอยู่นะครับกราบขอพระคุณที่การุณไม่น้อยยังมาให้อีก100ใจดีเหลือลายให้ร่ำรวยให้เป็นเศรษฐีเมืองไทยให้ร่ำรวยให้เป็นเศรษฐีเมืองไทยรู้จักใครอีกไหมไปบอกให้เขามาพอแล้วเกรงใจเขาเกรงใจแต่วันนี้นะนายมบอกตรงๆไม่เอาไปไหนงั้นก็เอาเสียบเอาไว้เพื่อถวายวัดตะโกเพื่อถวายวัดตะโกนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนี่วัดตะโกใจดีคนที่นี่ก็ใจดีไม่น้อยมาต้องเยอะให้กันร้อยเดียวหรือมากันตั้งเยอะก็ให้อนิดหน่อยถามคนละร้อยสองร้อยคงจะไม่เป็นไรรวมบุญกันไว้นะท่านผู้ฟังหากเดินมาเดินมาให้ถ้าครัวปวดขาเดี๋ยวฉันเดินไปหาก็ได้นะท่านกวักมือเรียกกันจะไปหาท่านในทันทีนี่แหละนี่คืออาการแพ้ท้องเล่าให้พี่น้องได้สดับรับฟังแพ้ท้องร้องดังๆพวกเรายังต้องบรรยายแพ้ท้องขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุอยากกินไอ้นู่นอยากกินไอ้นี่ของดีๆก็มีมากมายเกรงใจนะครับเกรงใจให้มาก็ถวายวัดหมดเลย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 ทำบุญท่านเอ๋ยนะคุณพี่ครอบครัวท่านใจดีที่ให้มานี้ก็หลายใบขอบคุณนะจ๊ะคุณแม่ใจดีแท้ๆแม่ไม่น้ำใจที่เดินเนื้อก็เอามาให้นี่ก็พี่ชายก็ใจดีอันเรามาหายแพ้ท้องกันดีกว่าเกรงใจบรรดาพี่น้องหญิงชายโอกาสหน้าละค่อยมาแพ้ใหม่โอกาสหน้าละค่อยมาแพ้ใหม่เพราะเวลามันไวเดี๋ยวจะไม่พอเวลา
พักนี้ลากยาวด้วยเอ้ามาจากสัตหีบสาธุเอาใส่ได้เลยใส่ได้เลยที่ต้นใบสีต้นใบสีนะครับใส่ที่ต้นใบสีเลยครับต้นเล็กนี่ญาติกันมาจากสัตหีบน้องเนนข้างหลังเดากันว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไหน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 ลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งใช่ไหมผู้ชายฝรั่งผู้ชายฝรั่งเอานี่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 ก็เป็นอาการแพ้ท้องของมารดาครับบางครั้งอยากจะกินแกงส้มต้มหัวปลาเนี่ยต้มใส่หม้อเบอร์30กินได้คำสองคำแม่ก็หายอยากโอ้ถ้าคนแพ้ท้องเป็นอย่างนั้นอยากกินถ้าเป็นแทบตายกินแล้วก็คายออกซะงั้นโอกอักอาเจียนออกมาจนหมดนี่คืออาการของผู้หญิงแพ้ท้องครับก็บรรยายให้ฟังเนี่ยพอสังเขปเนี่ยกว่าคุณแม่จะประคับประคองครรภ์นั้นก็ลำบากเนี่ยต่อไปนี้ก็จะได้ลำดับเดือนตั้งแต่เดือนที่4ให้ฟังอีกสักหน่อยอ๋อเอาลำดับเดือนเนาะว่าเดือนไหนลำบากยังไงให้ฟังให้ฟังเอาลำดับเดือนสักหน่อยครับเดี๋ยวให้แม่จ๋าลุกเชิญแม่ลุกขึ้นเน็บที่ไปสีเน็บเลยเน็บเลยเน็บเลยเน็บเองเน็บกระมือได้เลยเอาเดี๋ยวจะลำดับเดือนให้ฟังเนาะอุ้ยคนที่นี่ใจดีไม่น้อยขอให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งยามหลับให้ได้เงินหมื่นยามตื่นให้ได้เงินแสนจะเดินแกว่งแขนไปทางไหนก็ขอให้ได้ทีละล้านละล้านละล้านถูกสำหรับคนที่เอามาทำบุญแล้วนะจ้าแซวหยอกเล่นหยอกลำดับเดือนพอเวลาไหมพอไหมเล่ารัดเลยไหมเล่ารัดเลยเอ้าก็4เดือน5เดือน9เดือนกว่าจะเคลื่อนคลอดและออกจากครรภ์ของแม่นั้นแสนทรมานสุดที่จะบรรยายเราอยู่ในท้องแม่นี่ทำให้แม่ลำบากมากมายโอ้กอ้าไปหมดเป็นลมวิงเวียนเป็นลมแทบจะล้มทลาแม่ก็เฝ้าแต่ห่วงลูกน้อยในครรภ์กลัวจะเป็นอันตรายอยู่ในเรือนตักของแม่ได้9เดือนเมื่อเคลื่อนคลอดออกมาถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นหมอตำแยสมัยใหม่ก็จะเป็นโรงพยาบาลแต่วันนี้เตรียมหมอตำแยมาด้วยแต่ว่าคงไม่ต้องทำละอันนี้สมัยนี้คลอดโรงพยาบาลหมดแล้วก็จะง่ายกว่าสมัยก่อนแต่ความทุกข์ของแม่ก็ทุกข์อยู่ดีเขาบอกว่าทุกกษัตริย์ทุกเจ้าวัดสมภารทุกหญิงมีครรภ์ตอนจะคลอดมันสุดแสนที่จะทุกข์สุดแสนที่จะบรรยายฟังได้7 8เดือนเนี่ยโอ้โหพอได้8เดือนนี่เริ่มปวดเตือนใจตนนะผู้หญิงทุกคนเอชักไม่ค่อยอีมันคงลังเลหันใจวันเนื้อพะวงกลัวจะปิดโปร่งชีวิตวายปานละแม่ก็ทุกข์ไปทั่วทุกกลัวเมื่อคลอดทุกกลัวจะไม่รอดเมื่อคลอดผู้มารทุกของกษัตริย์เจ้าวัดสมภารทุกหญิงมีครรภ์ละวายวันไม่ไหวคลอดลูกยากพอนักก็จะช้ำแม่ก็ประกำเจ็บช้ำร่างกายแสนเป็นทุกข์กระวนกระวายถ้าคลอดลูกง่ายแม่ก็สบายผู้รักเหมือนลงเรือน้อยล่องลอยหันเหนอยู่กลางทะเลพนักจ้าเหมือนข้ามทะเลลงสู่เพตราแม่ก็กลัวว่าจะวายชีวิตพอได้9เดือนวัฒนาเอ้ยแม่ปวดเตือนบ่อยปวดแถวท้องน้อยปวดทั่วปวดทีแม่ปวดร่างกายทั้งปวดได้ปวดดีแม่แกปวดหน้าผีแทบจะขาดใจมันแสนปวดเนื้อท้องโอ้ยญาติพี่น้องที่นั่งญาติญาติที่มาฟังช่วยหนุนหลังให้แม่แกหน่อยช่วยหยิบยาดมแม่จะเป็นลมใจลอยหยิบยาให้แม่ท่านหน่อยนี่แม่จะพลอยเป็นลม
ทวนกำหนดทศมาศมาดาเจ็บท้องร้องควรกลางนี่แหละบรรยายถึงตอน9เดือนนี่คือความทุกข์ตอน9เดือนเมื่อนาคเคลื่อนคลอดออกจากครรภ์ของมารดาไปที่เรียบร้อยความทุกข์ของแม่ความทุกข์ของพ่อความลำบากยากเข็ญนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดนะแม่จะต้องดูแลอยู่ในเรือนตักหลังจากที่คลอดออกจากเรือนครรภ์ของแม่ยามกินแม่ป้อนยามนอนหรือแม่ก็กล่อมนะเนี่ยทนุถนอมครับรู้สึกว่าเวลากระชั้นเหลือเกินได้แล้วได้แล้วตอนนี้ก็คลอดออกมาครับก็ออกมาแล้วกว่าจะเลี้ยงโตเนี่ยโอ้โหเจ้าพระคุณเออลำบากซะเหลือเกินนะฮะลูกไม่หลับแม่ก็ง่วงไม่ได้ลูกไม่อิ่มแม่ก็กินไม่ได้นี่แหละครับยังไงต้องให้ความสุขเลี้ยงลูกให้สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยพระคุณนะใหญ่หลวงของคุณแม่นะครับฉะนั้นตรงนี้บรรยายพระคุณแม่อีกสักแหล่หนึ่งเดี๋ยวก็จะได้นะวันนี้เวียนเทียนก็เดี๋ยวโอราจะขอเป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่เวียนให้เลยนะครับจะได้ไม่ช้าโไหลตกรอกไหลตามเลือดนองเป็นน้ำกว่าครั้งในในบางรายแน่นิ่งไหวติ้งไม่ได้รอดตนพ้นตายก็สบายอุราต้องนอนย่างไฟนั่งเอ้ยนั่งเอ้ยนั่งเอ้ยแม่ต้องนอนย่างไฟยากไรพ่อลูกประทมทนทุกข์แม่ต้องย่างไฟทานอย่าเลือดเผ็ดร้อนก็ต้องขยันอุตส่าห์อดกลั้นกล้ำกลืนน้ำเกลือเป็นหญิงก็ช่างเป็นชายก็ชมแม่เฝ้าชมโชมสนิทชิดเชื้อเรื่องบ่นลำบากละแม่ไม่บ่นปากเบื่อสละเลือดเนื้อเพื่อลูกนี่นาจะกินจะนอนแม่ต้องป้อนข้าวเคี้ยวจะถ่ายหรือจะเหี่ยวก็สู้อุตส่าห์สู้ผมยาพลฝนยาทามึงเมื่อยามโลคาของลูกจะมีวัดก็ช่างเป็นสางก็ตามน้อยแดงอีดำถูกพูดถูกพี่เรียกมิงชิงควันสงสารลูกนี้อย่ามอมากมีแม่ก็ไปซื้อมาทั้งพ่อทั้งแม่นี่ก็แสนลำบากคุณพ่อเหนื่อยมากเลยหน้าตอนคุณพ่อเหนื่อยมากในตอนนี้นานต้องปกป้องแม่ทุกวันเวลาเมื่อลูกคลอดมาพ่อแสนดีใจยามลูกร้องเมื่อยามลูกร้องและแม่ประคองให้นิ่งรักจากใจจริงไม่แน่งไม่นายทุกครองพ่อแม่สุดจะบรรยายละกว่าที่ลูกยิ่งชายจะใหญ่เติบโตพ่อแม่กล่อมเกลี้ยงเฝ้าเลี้ยงลูกมาลำบากไม่ว่าให้ลูกสุขโขงรักลูกนะเที่ยวพาเดินโชว์พ่ออุ้มแม่โอ้งหัวอกแทบอ่านเอาจะเพี้ยนเนี่ยโหยใจแห้งนอนแกว่งเป้ไกวยามลูกป่วยไข้พาไปรักษาเงินทองไม่มีละพ่อแม่อุตส่าห์กู้เงินเข้ามาหันละบางครั้งบางคราวพอบรรเทาทุกข์
ให้ลูกแม่หายทำมาหาได้ก็ต้องไปใช้นี่เขาทำเพื่อลูกละแสนจะทุกข์ไม่เบารักษาลูกเราค่าอยู่ค่ายาก็ลูกใส่เปลและแม่ก็คอยเฮกล่อมทนุถนอมเป็นนักเป็นนาแม่นั่งนานิวแม่ทนหิวข้าวปลาก็เพราะลูกยามไม่ยอมหลับนอนแต่เช้าจนสายแม่ไม่ได้พักรอให้ลูกรักนั้นหลับเสียก่อนเอาลูกใส่เปลแม่กล่อมเฮให้นอนแม่ก็ร้องเป็นกลอนเข้าไปตั้งทางนานาพระคุณพ่อแม่มีอีกมากนะลูกนะฉะนั้นเราก็ตั้งใจบรรพชาเอานั่งตัวตรงๆลูกใครนั่งเอานั่งตัวตรงพิธีใกล้เสร็จแล้วลูกใกล้เสร็จแล้วนะครับฉะนั้นก็เพราะว่าเราจะต้องไปตามเวลากิจกรรมรออยู่นะลูกบรรพชาครั้งนี้ก็15วันตั้งใจให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีพระพี่เลี้ยงมีอาจารย์มีพี่เนนนะคอยอบรมสั่งสอนแนะนำเรานะครับอนุโมทนากับทุกคนทุกท่านเลยเอาประนมมือครับเดี๋ยวจะเรียกขวัญให้แล้วจะเป็นการเสร็จพิธีในวันนี้นะครับครับเอาประนมมือแล้วลูกนะนี่เอาคล้องมาทำไมเนี่ยใช้มั้งเนี่ยไม่ได้โหไงวันนี้รวบรัดรวบรัดเดี๋ยวเวลาเรียกอุปกรณ์เยอะเดี๋ยวงานหน้าดีกว่าเอามาวางให้เห็นก่อนเดี๋ยวเวลาเรียกขวัญแล้วก็ตีคล้องด้วยนะพ่อโยงนะเอาด้วยเหรอสีจะชอยนะสีสาธุวันนี้ก็เป็นวันดีสีพญาวันข้าพเจ้าจะได้ขออัญเชิญขวัญให้แก่พ่อนาคว่าขวัญตัวขวัญกายของพ่อนาคอยู่ที่ไหนนอกขวัญเอ้ยจงกลับมาสู่กายาของพ่อนาคาในวันนี้เกิดหน้าพ่อขวัญเอ้ยอย่ามัวระเหระหกขวัญอย่ามัวชมนกขวัญอย่ามัวชมไม้จงมาสู่กายของพ่อนาคถ้าขวัญของพ่อนาคมาทางน้ำก็ขอให้ลอยมาด้วยสำเภาเงินและสำเภาทองนะขวัญเอ้ยขวัญเอ่ยเจ้าเอ่ยเอ่ยขวัญจงมาขวัญเอ่ยขวัญพ่อหน้าจงกลับมาสู่กายาขวัญพ่อหน้านี่เอ่ยขวัญเอ้ยขวัญเอ้ยเจ้าเอ้ยอย่าเลยช้าก็จะได้บรรพชาในวันนี้เอ่ยขวัญเอ่ยเจ้าเอ่ยอย่าช้านักม
มาชมใบสีหลักสง่างามตาขวัญเอ๋ยขวัญเจ้าเอ๋ยรัวสาธุสาธุสาธุลดมือลงได้แล้วลูกการบรรยายทำขวัญสอนเจ้านาคเนนก็สิ้นสุดพิธีลงนะครับด้วยเวลาบีบเราเข้ามาเขาบอกนักเทศจะเป็นเปรตเพราะเทศไม่รู้เวลาฉะนั้นเราก็ต้องรักษาเวลาให้เขาด้วยครับควบคุมเวลาอยู่ในกำหนดที่จะที่ท่านกำหนดพระอาจารย์กำหนดไว้ครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็จ้าอ๋อให้แถมเงยหลวงพ่อบอกให้ฉันชอยนะจะเอาสักหน่อยก็มันเป็นไรนั่นเชียววัฒนาแล้วก็ช่วยด้วยช่วยแล้วช่วยช่อยไปเนื้อช่อยเลยช่วยไปขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้ใจดีกับทั้งหญิงชายขอบคุณผู้ชายก็ที่ไม่ใช่ผู้หญิงขอบคุณผู้หญิงที่ยังไม่เป็นผู้ชายก็ยังไม่เป็นผู้ชายขอบคุณผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กเด็กขอบคุณเด็กเล็กไม่ใช่ผู้ใหญ่มันวนอยู่อย่างนี้ป่ะเฮ้ยเออขอบคุณที่ให้มาวันนี้เราอาวาสใจดีเสลือลายเออเสลือลายก่อนจากกันวันนี้อวยพรสักทีก็เป็นไรแหมดีเลยก็เป็นไรให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีถูกลอตเตอรี่กันคนละใบสองใบรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองหรือไม่ก็ต้องรางวัลอะไรก็ได้แม่ฮะอะไรก็ได้ถ้าหากนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นถ้าท่านนอนตื่นเงินหมื่นหายเงินแสนเข้ามาแทนที่เงินแสนเข้ามาแทนที่เอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงนั่นสิไปได้ยังไงจึงขอเชิญให้ท่านเจริญยิ่งขึ้นไม่ว่าจะหลับไม่ว่าจะตื่นให้สดชื่นแจ่มใสแจ่มใสใครที่มาให้ตังค์เมื่อกี้ใครให้ตังค์ถ้าจะเดินทางขอให้ปลอดภัยส่วนคนที่ไม่ให้ตังค์ถ้าจะเดินทางระวังเอาไว้หวังไม่เกี่ยวเอ้ให้พรยังไงไม่เกี่ยวนะเอ้ยให้ระวังกันเขาไว้ขอบคุณนะครับละคุณพี่ใจดีกันทั้งหญิงชายอ้าวจะทำขวัญซะหน่อยต้องมาเดินชอยเชิดชายแล้วก็เชิดชายก็เพราะว่าเจ้าอาวาสท่านทั้งอาจารย์วันชัยสอนสิรินี่สิท่านมีน้ำใจเอ้านั่นท่านมีน้ำใจโอกาสหน้าคงได้มาโอกาสหน้าคงได้มาถ้าท่านเมตตาคงจะมาใหม่วันนี้ขอให้โชคดีขอให้เป็นเศรษฐีกันทุกรายเอาเอชาเอชา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 หน่อยแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับส่วนตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จพิธีแล้วส่วนและเป็นการว่าเสร็จพิธีก็แล้วกันเพราะว่ารวบรัดไปเลยเนาะรวบรัดพิธีไปเลยนี่แหละนะครับก็เอาฝากไว้ด้วยนะครับทีมงานใหม่ทีมงานใหม่อันนี้ทีมงานใหม่ก็ทีมก็คือ2คนเนี่ยแต่เรียกทีมซะอย่างนั้นน่ะคือมีคนแก่ก็คนหนุ่มอยู่2คนนี่แหละครับครับแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงออกมาเป็นชุดๆเลยเป็นเพลงงานบวชเอาปิดเป็นความลับก่อนอ๋อนี่เราปิดเป็นความลับยังไงช่วยบอกต่อด้วยนะครับอย่าไปบอกอย่าบอกคนอื่นด้วยว่าอย่าไปบอกใครต่อนั่นแหละปิดเป็นความลับยังไงเนี่ยช่วยบอกกันเยอะๆวัฒนาเพชรสุพรรณและยงเฉินยิ้มรับใช้ท่านแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับสาธุ